สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy มีสูตรขนมไทยที่อร่อยมากๆแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูมันทิพย์ครับวันนี้เราจะนำมันสำปะหลังไปนึ่งให้สุกนะครับจากนั้นเราก็นำไปคลุกกับน้ำเชื่อมกะทินะครับแล้วก็นำไปปิ้งอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันมีความหอมเพิ่มมากขึ้นนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นเมนูขนมไทยที่ทำง่ายๆอร่อยแล้วก็เริ่มหาทานได้ยากแล้วนะครับที่สำคัญคือราคาถูกมากๆด้วยนะครับรับรองว่าถ้าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นมันสำปะหลังหรือว่ามัน5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปปอกเปลือกแล้วก็เอาเสี้ยนออกนะครับเราจะใช้เฉพาะเนื้ออย่างเดียวประมาณ1กิโลกรัมครับต่อไปเป็นข้าวโพดหวานประมาณ2ฝักใบเตยช่วยเพิ่มความหอมกะทิ200มิลลิลิตรน้ำตาลปี๊บ200กรัมเกลือเศษ 1/4 ช้อนชาแล้วก็เนยสดชนิดจืดช่วยเพิ่มความหอมอีกประมาณ15กรัมครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำมันสำปะหลังหรือว่ามัน5นาทีมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาเสี้ยนออกนะครับจากนั้นเราก็นำมาแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้นะครับตัวมันเนี่ยสีจะได้ไม่คล้ำลงครับนี่นะครับเราหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเวลาเราไปนึ่งเนี่ยจะได้สุกเร็วนะครับจากนั้นเราก็ผ่าเอาเสี้ยนออกนะครับส่วนใหญ่เสี้ยนเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเราเลือกที่มันที่มันไม่แก่เกินไปนะครับเสี้ยนมันก็จะไม่เยอะแล้วก็เวลาเราไปนึ่งเนี่ยมันก็จะสุกเร็วขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับเราปอกเปลือกบางๆออกนะครับจากนั้นเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตัดเสี้ยนตรงกลางเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ไปแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้ตัวมันเนี่ยจะได้ไม่ดำคล้ำนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำไปนึ่งครับเราตั้งซึ้งให้เดือดใส่ใบเตยลงไปด้านล่างด้วยนะครับไอ้น้ำมันจะได้มีความหอมครับจากนั้นเราก็นำมันใส่ลงไปแล้วก็ข้าวโพดใส่ลงไปครับเราจะนึ่งมันเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับส่วนข้าวโพดเนี่ยเราจะนึ่งประมาณ15นาทีครับระหว่างรอเราจะมาทำน้ำเชื่อมกะทิกันนะครับเราใส่กะทิลงไปในหม้อครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับใส่ใบเตยลงไปด้วยนะครับน้ำกะทิของเราจะได้มีความหอมครับจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลปี๊บละลายครับแล้วเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดแล้วก็เกลือลงไปครับคนให้ทุกอย่างเนี่ยละลายเข้ากันนะครับจากนั้นเราก็เคี่ยวต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับให้น้ำเชื่อมเนี่ยมันมีความข้นขึ้นนะครับเวลาเรานำไปผสมกับมันแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่แฉะนะครับพอเรานึ่งข้าวโพดได้ประมาณ15นาทีนะครับข้าวโพดของเราก็สุกแล้วนะครับเราก็นำข้าวโพดออกแล้วก็นึ่งมันต่อจนสุกเลยครับพอครบเวลาประมาณ30นาทีนะครับเพื่อนๆลองใช้ซ่อมมาจิ้มดูนะครับถ้าจิ้มแล้วทะลุง่ายๆแบบนี้ก็ถือว่าสุกเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเรานำมันที่เรานึ่งสุกแล้วมาบดให้ละเอียดครับแดดดี้ใช้สากเนี่ยค่อยๆบดนะครับวันนี้เราจะไม่บดจนละเอียดยิบเลยนะครับจะให้มันมีเนื้อเท็กเจอร์อยู่บ้างเวลาเราทานเนี่ยมันจะได้เคี้ยวเนื้อมันไปด้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใช้สากเนี่ยค่อยๆตำให้ทั่วนะครับจนเนื้อเนี่ยละเอียดแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเจอเสี้ยนที่มันแข็งๆนะครับเราก็หยิบออกในขั้นตอนนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำข้าวโพดต้มที่เราฝานเอาแต่เนื้อแล้วมาคลุกรวมกับมันได้เลยครับใส่ข้าวโพดลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ตักน้ำเชื่อมกะทิราดลงไปครับค่อยๆราดแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆนะครับอย่าใส่ไปเยอะทีเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อมันเนี่ยมันจะเละเกินไปนะครับนี่นะครับตักใส่ประมาณนัก 3-4 ทัพพีก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆคลุกเข้าไปเรื่อยๆครับถ้าเนื้อมันยังปั้นเป็นก้อนไม่ได้เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับการที่เราเคี่ยวน้ำเชื่อมให้มันมีความเข้มข้นนะครับเวลาเราใส่เนี่ยรสชาติมันเนี่ยมันจะมีความหวานแล้วเนื้อของมันก็จะไม่แฉะด้วยนะครับเราก็ค่อยๆใส่น้ำเชื่อมแล้วก็นวดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแดดดี้ใส่ทั้งหมดประมาณ9ทัพพีนะครับนี่นะครับพอเราปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ลองชิมรสชาติในขั้นตอนนี้เลยนะครับตัวเนื้อมันเนี่ยมันสุกเรียบร้อยแล้วจริงๆคือทานแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่เราจะนำไปปิ้งอีกรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมนะครับ
วันนี้แดดดี้ใช้สกู๊ปไอติมเป็นตัวช่วยในการตักนะครับมันแต่ละลูกเนี่ยจะได้มีขนาดเท่าๆกันนะครับใน1สูตรของเราวันนี้จะปั้นมันทิปได้ประมาณ40ลูกเลยนะครับเพื่อนๆจะปั้นเป็นลูกเล็กหรือลูกใหญ่ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำมันมาปิ้งกันนะครับวันนี้เราจะปิ้งบนกระทะเทฟลอนนะครับเพื่อนๆจะปิ้งบนเตาถ่านก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเตาถ่านก็สามารถปิ้งบนเทฟลอนได้นะครับอย่างแรกเรานำน้ำมันใส่ลงบนกระทะนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ใช้แปรงเนี่ยเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วนะครับเพื่อตัวมันจะได้ไม่ติดกับกระทะนะครับจากนั้นเราเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับลองเอามืออังดูถ้าเกิดเริ่มมีความร้อนแล้วเราก็นำมันลงไปปิ้งได้เลยครับพอเราใส่มันไปสักครู่หนึ่งเราก็กลับมันแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้นะครับให้มันเป็นรอยไม่ไหม้แบบนี้มันจะได้มีกลิ่นหอมนะครับพอมันเริ่มเป็นสีน้ำตาลทั่วทั้งลูกแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็นำออกมาใส่จานพักทิ้งไว้ได้เลยครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับเพื่อนๆต้องคอยคุมไฟดีๆนะครับถ้ามันแรงเกินไปมันมีรอยไหม้สีเข้มเนี่ยเราต้องเบาไฟให้อ่อนลงกว่านี้อีกนะครับเพื่อนๆจะใช้วิธีการเขย่าแบบนี้ก็ได้นะครับเขย่าไปเรื่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆนะครับให้มันเนี่ยมันมีสีน้ำตาลทั่วทั้งลูกแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นอีกวิธีการนึงที่ง่ายๆนะครับบางคนอาจจะไม่ต้องไปก่อเตาถ่านก็ได้นะครับปิ้งบนเทฟลอนก็ได้ความหอมอร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูมันทิปครับเป็นเมนูขนมไทยที่เริ่มหาทานได้ยากแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วทำไม่ยากนะครับแล้วต้นทุนราคาก็ค่อนข้างถูกด้วยนะครับแดดดี้ซื้อมันสำปะหลังมากิโลละประมาณ10บาทเท่านั้นเองนะครับใส่กะทิใส่น้ำตาลลงไปอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้มันทิพย์อร่อยๆมาทานกันแล้วนะครับเป็นอีกเมนูนึงที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยชอบทานมากๆเลยนะครับมันจะมีความมันความหวานความหอมของกะทิลงไปด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ